ก็กลับมาพบกับลิลลี่แล้วนะคะวันนี้เรากลับมาพร้อมกับการทำอัปเดตคลิปที่หลายๆคนขอเข้ามาแล้วลิลลี่ไม่ได้ทำมาหลายปีแล้วนะคะก็คือเป็นคลิปเปิดกลุ่มน้ำหอมนั่นเองแต่ว่ามันจะเป็นน้ำหอมที่ลิลลี่มีการคัดมาให้แล้วว่าเป็น10อันดับแรกที่ลิลลี่ใช้แล้วรู้สึกชอบมากที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนต้องมีรวมกันไว้ในคลิปนี้แล้วนะคะจะเป็นยังไงบ้างก็ไปดูกันเลยค่ะเปิดกันมาด้วยยี่ห้อแรกนะคะก็คือของ Chanel Chanel เนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่ลิลลี่ชอบมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของกระเป๋ารวมไปจนถึงน้ำหอมเครื่องสำอางต่างๆโดยสำหรับ Chanel เนี่ยลายน้ำหอมรุ่นที่ลิลลี่ชอบที่สุดนะคะก็คือ Chanel Chance นะคะลายพวกนี้เนี่ยจะราคาเบากว่าพวก Grabiel หรือว่า Coco Chanel นะอันนี้ก็จะมีความแบบวัยรุ่นสดใสวัยซุกซนอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะโดยเขาจะมีกลิ่นแบบโอทองนะคะแล้วก็โอบีฟเราจะมาพูดถึงกลิ่นโอทองกันก่อนนะคะกลิ่นนี้จะเป็นกลิ่นที่ลิลลี่เรียกว่า Chanel กลมสีชมพูโดยรุ่นนี้เนี่ยจะมีกลิ่นที่หอมมากๆจะเป็นกลิ่นหอมแบบละมุนละมุนฟีลเหมือนแบบเป็นคุณหนูเป็นคุณหนูใส่ชุดแบบสีขาวๆเดินอยู่กลางทุ่งหญ้าดอกไม้ไปอีกแล้วคือกลิ่นเนี้ยมันจะเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกที่แบบน่าทะนุถนอมมากๆดูอ่อนต่อโลกไปอีกไม่มีความเซ็กซี่นะกลิ่นนี้สำหรับลิลลี่รู้สึกว่าจะเป็นกลิ่นที่ลิลลี่ชอบฉีดไปเวลาแบบออกไปกินข้าวกับครอบครัวไปกับที่บ้านเหมือนแบบเวลามีฉากจูบกันในโรงภาพยนตร์เราไปดูหนังกับครอบครัวก็คือจะต้องทำเหมือนไม่ชอบน้องอล่าก็จะแบบโอ๊ยไม่ชอบฉากนี้แล้วลิลลี่ก็จะแบบล็อกแล้วออกมาสไตล์แบบอ่อนไวต่อโลกแบบไม่ชอบฉากอะไรแบบนี้รับไม่ได้ไปอีกก็แบบแอบมองปลาทีนึงแอบมองแม่ทีอะไรประมาณนี้จริงๆกลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่ลี่ได้กลิ่นมาจากน้องเฟรนนิชาซึ่งฉีดแล้วหอมมากจนต้องถามน้องเฟรนว่าน้องเฟรนใช้น้ำหอมอะไรแล้วลิลลี่ก็เลยตัดสินใจไปซื้อกลิ่นนี้ตามน้องเฟรนเลยเพราะว่าชอบมากรู้สึกว่าหอมมากน่าจะเป็นกลิ่นที่ผู้หญิงกับผู้ใหญ่ชอบเพราะว่าป้าลิลลี่ก็ชมว่าน้ำหอมอะไรหอมมากเป็นกลิ่นที่แบบดูละมุนดูแบบเป็นคุณหนูอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมาดูถึงอีกกลิ่นนึงซึ่งก็เป็นกลิ่นแบบโอวีฟซึ่งจะเรียกว่าเป็น Chanel ขวดกลมสีส้มนะคะก็คือจะไม่ผู้หญิงจ๋าเท่าเก็ทมั้ยจะมีความแบบสดใสซาบซ่านแล้วก็แบบเซ็กซี่น่ารักซุกซนคือลิลลี่ไปซื้อ2น้ำหอม2กลิ่นนี้กับแฟนลิลลี่แล้วแฟนลิลลี่บอกว่าชอบกลิ่นนี้มากทุกครั้งที่ลิลลี่ฉีดแฟนลิลลี่จะชมตลอดงั้นก็แปลว่าจะเป็นกลิ่นที่ผู้ชายอะรู้สึกว่าหอมดังนั้นนะสำหรับคนที่อยากจะมีความแบบเซ็กซี่ซุกซนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าออกไปเดทกับแฟนหรือว่าเดทกับกิ๊กคนคุยอะไรต่างๆลิลลี่แนะนำเป็นขวดสีส้มนะฉันรู้นะว่าแกจะทำอะไรฉันแกจะฉวยโอกาสฉันใช่ไหมไม่รู้ว่าใครเป็นเหยื่อใครตาไม่ใช่เหยื่อของคุณอีกต่อไปโดยทั้งสองตัวนี้เนี่ยความเหมือนกันของเขาก็คือเป็นโอโดทอยเลตนะคะแต่ว่ารุ่นนี้ลิลลี่มีแบบพาร์ฟูมด้วยนะคะโดยลิลลี่รู้สึกว่าถ้าใช้เป็นพาร์ฟูมเลยอะมันจะมีความติดโทนตัวของเรามากกว่านะแต่ว่าสำหรับลิลลี่ลิลลี่เป็นคนที่ฉีดน้ำหอมเยอะแค่ทัวเลตก็พอนะสำหรับลิลลี่ก็เลยซื้อแบบนี้แบบเป็นไซส์แบบ100มิลลิลิตรนะคะนี่ก็ราคาอยู่ที่ประมาณ 4,000 กว่าบาทต่อมานะหลายๆคนก็รู้ว่าลิลลี่เป็นแฟนของโจมาโลนอยู่แล้วจะบอกว่าท็อปตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยเปลี่ยนใจไปจาก2กลิ่นนี้เลยค่ะโจมาโลนมิโมซาแอนด์คาร์ดามัมนะคะแล้วก็จะเป็นกลิ่นแบบ English Pear and Freesia เรามาดูกลิ่นมิโมซาแอนด์คาร์ดามัมกันก่อนซึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ประเทศไหนทั้งเกาหลีอเมริกันประเทศไหนก็ตามใดๆบนโลกนี้บอกว่ากลิ่นนี้หอมชาติปางก่อนลิจะเล่าสมัยที่ลิเป็นเด็กสาวนักศึกษาจุฬาวัยซุกซนสมัยอายุ20แบลๆกรุบๆนายลิไปเที่ยวผับ D&D ย่านอโคจอนแห่งหนึ่งแถวจะพูดทำไมจะมีชื่อย่อทำไมเนาะก็เพราะว่าบอกชื่อไปแล้วเราจะทำเป็นนามแฝงเพื่อก็งงตัวเองมากซึ่งอันเนี้ยคือฉีดไปแล้วแบบมีผู้เกามาต่อลิแอบมาเล่าอันนี้พ่อแม่ดูก็คืองงมากเอาลูกฉันเป็นคนอย่างนี้หรอแต่เอาเป็นว่าเล่าให้คุณผู้ชมฟังแล้วกันนะป้าเนาะก็อย่าว่ากันเลยเนาะอ่ะก็คือมีคนมาต่อลิลลี่เราก็แบบเหมือนเขาอะก็ถามลิลลี่ว่าแบบลิลลี่ชื่ออะไรอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วพอลิลลี่ตอบชื่อไปใช่ไหมเขาก็บอกว่าแบบเนี่ยเธอตัวหอมมากฉีดทีไรอะผู้ชายอะก็จะชมไม่ว่าจะเป็นเพื่อลิลลี่หรือว่าเป็นใครก็ตามก็คือชม
หรือว่าเป็นผู้อโคจรในตามพับก็ชมน้องอะไรเงี้ยที่สนิทกันก็ชมแปลว่ากลิ่นมิโมซ่าแห่งคานามัมเนี่ยเป็นอะไรที่ประทับใจแล้วก็น่าจะเข้ากับตัวของไอรีมากและที่สำคัญคือติดทนมากโจมาโลนน้ำหอมมันจะเป็นแบบโคโลนแล้วก็มีราคาแพงมากประมาณ 5-6,000 แต่ว่าสำหรับอันเนี้ยคือมันเข้าได้ดีกับลิลลี่มากๆแล้วก็แม่ลิลลี่ก็ชอบน้องอาร่าก็ชอบนะคะเป็นน้ำหอมที่ครองใจผู้หญิงในบ้านลิลลี่มากๆก็ถือว่าเป็นอะไรที่เวิร์กมากเพราะว่าหลายๆคนไม่ค่อยพูดถึงกลิ่นนี้กันนะแต่เป็นกลิ่นที่หอมแบบแป้งๆกลิ่นเหมือนแป้งเด็กละมุนละมุนกับดอกไม้อะค่ะคือรู้สึกเหมือนจิบชายามบ่ายเหมือนเป็นกลิ่นชาแบบพวกเออร์เกรย์คาโมไมล์ต่างๆแบบให้ความสบายและผ่อนคลายแบบนั้นเลยซึ่งขวดนี้นะใช้มาตั้งแต่ตอนแบบม.6ปี1อะจนถึงทุกวันนี้ผ่านมา 5-6 ปีแล้วกี่ขวดก็ยังนับไม่ถ้วนแล้วอันนี้คือเต็มขวดเลยซื้อจากเกาหลีครั้งที่แล้วอีกอันนึงที่ชอบมากๆแล้วก็เป็นกลิ่นที่ขายดีของเขาอยู่แล้วแหละก็คือ English Pear and Freesia ซึ่งจริงๆกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ให้ความอังกฤษแล้วก็ดูเป็นผู้ดี English Pear สมชื่อจริงๆซึ่งเป็นกลิ่นแบบดอกไม้หอมๆแล้วก็มีความแบบมีลูกแพรแบบเป็นฟรุตตี้ผสมอ่ะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ถูกใจสาวๆมากวันที่สบายๆไปตามคาเฟ่ช่วงตอนกลางวันที่ก่อนสถานการณ์โควิดที่ออกจากบ้านได้อยู่อ่ะลิลลี่จะชอบใช้กลิ่นนี้มากเพราะรู้สึกว่าเป็นกลิ่นแบบสำหรับ day out อ่ะลิลลี่ชอบมากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าหลายๆคนก็ชอบกลิ่นนี้เหมือนกันแล้วก็เป็นกลิ่นที่ยอดนิยมมันไม่หวานจนเกินไปแล้วก็มีความฟรุตตี้สดใสแล้วก็มีความดูแพงดมทีไรก็นึกถึงเวลาเราไปต่างประเทศนะเพราะว่าลิลลี่จะชอบพกกลิ่นนี้ต่างประเทศนะคะก็เหมือนแบบน้ำหอมจะสร้างความทรงจำให้ลิลลี่ได้ด้วยมันให้ความดูดีแล้วก็ติดทนมากเมื่ออยู่ในอากาศหนาวด้วยนะคะอากาศบ้านเราก็จะเป็นกลิ่นเฟรชเฟรชสบายๆนะซึ่งอันนี้เนี่ยกลับมาพูดถึงชาแนลนิดนึงสองกลิ่นเนี้ยโอวีฟกับ English Pear and Freesia มันจะเป็นกลิ่นที่สดใสประมาณเดียวกันนะยังไงก็ลองไปดมกันดูแต่ว่ามันจะมีลูกเล่นกลิ่นที่ค่อนข้างต่างกันถ้าเกิดใครชอบ English Pear and Freesia ลิลลี่ก็แนะนำเป็นขวดสีส้มของ Chanel ตัวนี้ด้วยนะคะต่อมาเรามาดูแบรนด์ของลูกคุณหนู Dior กันบ้างนะคะซึ่งก็ติดเป็น2อันดับนี้นะก็คือเป็น Dior Joy แล้วก็เป็นตัวนี้เป็น Chador Joy ซึ่งลิลลี่จะชอบลายที่แบบมีคำว่า Joy อยู่ในนั้นมากเพราะว่ารู้สึกว่ากลิ่นมันสนุกสนานซุกซนเรามาดูกันที่กลิ่นที่ลิลลี่ซื้อจนใช้เป็นขวดที่2แล้วนะคะก็คือเป็นกลิ่น Dior Joy กลิ่นนี้มันจะมีความ intense มากๆเวลาฉีดไปแรกๆอาจจะมีความปวดหัวนิดนึงเพราะว่ามันเป็นปาร์ฟูมที่แบบเข้มข้นกว่าตัวโคโลนกับทอยเลทที่ลิลลี่พูดของJo Malone กับ Chanel ไปเมื่อกี้อันนี้มันเป็นแบบเข้มข้นเลยซึ่งกลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่แฟนลิลลี่เรียกว่าน้ำหอมแรงดึงดูดซึ่งลิลลี่ก็เรียกว่าน้ำหอมแรงดึงดูดเหมือนกันเพราะว่าเป็นกลิ่นที่เหมือนดึงดูดคนเข้ามาหาเราอะเดินไปที่ไหนเหมือนมันมีการแผ่กระจายตัวของน้ำหอมได้ดีอะมันทำให้คนได้กลิ่นเราเออเนี่ยแหละคือสาเหตุที่ชื่อว่าน้ำหอมแรงดึงดูดนะคะกลิ่นของเขาจะเป็นกลิ่นหวานผสมแบบเซ็กซี่มันจะไม่มีความเปรี้ยวอยู่ในนั้นไม่มีความฟรุตตี้อยู่ในนั้นเลยนะคะแล้วก็ฉีดไปแล้วอะรู้สึกว่าเป็นความเซ็กซี่ที่ยังดูเป็นวัยสาววัยสายอยู่ตามแพ็กเกจของเขาเลยที่ยังดูทันสมัยอยู่ยังดูไม่แบบมีอายุจนเกินไปนะก็คือเป็นกลิ่นที่ลิลลี่รู้สึกว่าลิลลี่ชอบมากพอฉีดไปแล้วอ่ะมันเป็นเคมีที่ติดกับตัวลิลลี่ดีแล้วก็ทนตลอดวันถ้าเกิดใครมองหาน้ำหอมที่ติดทนนะลิลลี่คิดว่า Dior Joy อันนี้เป็นอะไรที่ดีเป็นตัว Chador Joy อันเนี้ยตัวนี้จะเป็น Eau de Toilette แต่ว่าข้อเสียของตัวเนี้ยเหมือนมันทำหน้าที่ปฏิกิริยาเคมีกับลิลลี่ได้ไม่ค่อยดีฉีดไปแป๊บเดียวกลิ่นมันหายไปแล้วอะค่ะมันไม่ติดทนเหมือนพวกกลิ่นอื่นๆที่ลิลลี่รีวิวไปว่าแบบมันเข้ากับลิลลี่ดีมีความหอมวุ้นๆอธิบายยังไงดีเหมือนเวลาคุณแม่ต้มเต้าหวยอยู่ที่บ้านกลิ่นมะลิอะเราเข้ามาคือกลิ่นมันจะเป็นฟิลนั้นเลยมันจะมีความแบบเหมือนมีกลิ่นไทยๆผสมอ่ะเอ้ยอธิบายไม่ถูกมันน่าจะมีกลิ่นเบสของจัสมินอะไรสักอย่างนี่แหละที่ออกมาเป็นน้ำหอมอันนี้ซึ่งกลิ่นจะค่อนข้างสดชื่นแล้วก็ดูเด็กกว่าตัวชาดอปกตินะคะเป็นกลิ่นที่มีความสาวมากกว่าแล้วก็เป็นกลิ่นที่ดูสุขสนสนุกสนานแต่ไม่เหมาะสำหรับการไปเที่ยวกลางคืนเท่าไหร่ลิลลี่รู้สึกว่าการไปเที่ยวกลางคืนลิลลี่แนะนำเป็น Dior Joy ตัวนี้มากกว่าตัวนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับการไปต่างจังหวัดชิลๆกลิ่นแบบไลท์ๆสบายๆฟุ้งๆแต่ว่าไม่หนักมากแต่ที่ชอบสำหรับตัวนี้เนี่ยถึงเขาจะไม่ได้ติดทนแต่ว่ากลิ่นสุดท้ายที่ติดตัวกับตัวเราอ่ะมันจะเป็นกลิ่นที่เหมือนเราเป็นคนตัวหอมโดยธรรมชาติตัวหอมจากสบู่ตัวหอมจากโลชั่นต่างๆที่กลิ่นหอมของตัวเองที่ดูแพงด้วยค่ะทีนี้เรามาดูขวดที่ลิลลี่ก็จะใช้หมดแล้วอันนี้เป็นของ D&G นะคะลิลลี่ใช้เป็นรุ่น Peony ซึ่งใช้จะหมดแล้วนะนี่เป็นขวดแบบรุ่นสีม่วง
อันนี้กลิ่นหอมแบบดอกไม้ดอกไม้พีโอนี่แบบมากๆเป็นน้ำหอมที่บิวตี้บล็อกเกอร์หลายๆคนก็ชอบเหมือนกันนะคะตอนนั้นลิลลี่ไปงานซอฟเน่นะคะพี่เขาแบบเดินมาถามลิลลี่บอกเลยว่าแบบคุณลิลลี่ใช้น้ำหอมกลิ่นอะไรคะปกติแบบไม่ได้ชอบน้ำหอมแต่ว่าได้กลิ่นคุณลิลลี่แล้วคือหอมมากๆอยากไปซื้อใช้ตามคือขนาดนั้นนะทุกคนลิลลี่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตอนแรกก็ใช้ไปเพราะว่าแบบลองใช้ไปก่อนก็แบบกลิ่นมันก็หอมดีแต่ไม่คิดว่าเคมีมันจะเข้ากับเราหรือเปล่าเป็นช่วงแรกๆที่เราใช้ไงแล้วพอรู้อย่างเงี้ยว่าแบบเราใช้แล้วตัวเราหอมขนาดที่คนอยากจะไปซื้อตามอ่ะแปลว่ามันต้องเข้ากับเราจริงๆลิลลี่ก็เลยใช้จนเกือบหมดแล้วแล้วก็คิดว่าน่าจะมีต่อขวดที่2แน่นอนนะคือกลิ่นเขาจะเป็นกลิ่นแบบดอกพีโอนี่จ๋าเลยแล้วเป็นกลิ่นที่คนละโทนแตกต่างจากที่ลิลลี่พูดมาไม่มีใครทำแทนกลิ่นนี้ได้นะคะมันจะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เหมือนกันก็คือตัวเดซี่ซึ่งเวลาใครฉีดปุ๊บรู้เลยว่าใช้เดซี่มาจากของสองตัวนี้มันจะมีความคล้ายคลึงกันที่กลิ่นเป็นเอกลักษณ์ก็คือพอฉีดแล้วคนรู้เลยว่า DNG สีม่วงใช่ไหมฉีดแล้วรู้เลยเดซี่มาจากขอบสีชมพูใช่ไหมคือกลิ่นเขามีเอกลักษณ์ขนาดนั้นมันทำให้แบบเราดูมีบุคลิกที่แบบน่ารักสดใสสไตล์ดอกไม้ด้วยลิลลี่ก็เลยชอบมากๆแล้วแพ็กเกจของเขาก็คือน่ารักมากๆเป็นดอกไม้แบบนี้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือเป็นโอเดอร์ปาร์ฟูมนะคะแล้วก็มีความติดทนที่ดีมากๆนะอันนี้เป็นเดซี่มาจากขอบซึ่งก็เป็นขวดเท่าไหร่ไม่รู้นับไม่ถ้วนแล้วนะก็คือเป็นกลิ่นที่ลิลลี่ชอบยืนพื้นคู่กับตัวโจมาโลนมิโมซ่าแอนด์คาร์ดามอมเลยก็คือต้องมีติดตู้ไว้ขาดไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นกลิ่นที่รำลึกถึงความทรงจำอย่างที่บอกไปนั่นแหละแล้วกลิ่นของเขาก็คือเป็นกลิ่นที่คลาสสิกแล้วก็ให้ความสดชื่นไม่เลี่ยนจนเกินไปไม่มีความเป็นดอกไม้มากจนเกินไปอย่างตัวนี้จะเป็นดอกไม้แบบที่อินเทนส์เลยคือฟุ้งกระจายกลิ่นได้ดีนะคะก็คือเดินผ่านไปแล้วหอมแบบไม่ฉุนด้วยเป็นกลิ่นที่แนะนำให้ใช้ตอนกลางวันอีกกลิ่นนึงนะแล้วใช้แล้วปังมากคือแบบเด็กๆอ่ะวัยนักศึกษาวัยนักเรียนอ่ะใช้กลิ่นนี้ไม่แก่เกินแล้วก็ดูสมวัยมากๆเลยจ้ะทีนี้เราขยับมาดูในส่วนของความเซ็กซี่อันนี้คือซีซึ่งเป็นกลิ่นที่สาวๆหลายๆคนบอกว่าเป็นกลิ่นที่เซ็กซี่มากๆซึ่งเราบอกว่าเป็นความจริงเป็นกลิ่นที่เหมาะสำหรับการฉีดตอนกลางคืนหรือเรียกว่าตอนกลางวันมันจะค่อนข้างอินเทนส์เกินไปมันจะค่อนข้างเข้มเกินไปแล้วก็เป็นกลิ่นที่ไม่เด็กอันนี้คือหวานเซ็กซี่ลี้ลับเล่นลับมากๆไม่เด็กนะคะอันนี้ลิลลี่คิดว่าไม่ค่อยเหมาะกับการที่จะฉีดไปมหาลัยสักเท่าไหร่เพราะลิลลี่รู้สึกว่ากลิ่นมันเข้มเกินไปอันนี้น่าจะเหมาะสำหรับความที่แบบดูเป็นแบบเซ็กซี่แบบก็มาดีครับอะไรแบบนี้นึกออกไหมทุกคนแบบมันจะเหมาะสำหรับเวลาเราไปเที่ยวกลางคืนหรือว่าเวลาเราไปดินเนอร์เดทหรูๆกับผู้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบแซ่บๆยั่วมากกลิ่นนี้คือลิลลี่ต้องบอกเลยว่าเข้มรู้เรื่องรู้ทันลึกลับไม่ใสบอกแบบนี้เลยเป็นคำจำกัดความของกลิ่นนี้แล้วก็กลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่แบบมีความหวานหวานแล้วก็ติดทนมากมากนะคะอันนี้ก็มีการแผ่กระจายของกลิ่นได้ดีแล้วก็ติดตัวของเราได้ดีด้วยแต่เป็นกลิ่นที่เข้มมันจะไม่ฟุ้งแบบหวานหวานอ่อนอ่อนไม่นะจะเข้มเลยนะในขณะที่อีกอันนึงเป็นกลิ่นของ Victoria Secret Bombshell กลิ่นนี้ก็เป็นอีกกลิ่นนึงที่ลี่ยกให้ว่าเซ็กซี่มากเห็นแล้วนึกถึงร้าน Victoria Secret อะเป็นผู้หญิงแบบสดใสเซ็กซี่ซาบซ่านแบบเดินอยู่บนรันเวย์แบบไม่สนใจใยดีใครหรออะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้หญิงที่ใส่ชุดชั้นในแบบลูกไม้แต่มีหัวผูกโบว์เอางงไปหมดแต่ในขณะที่อันเนี้ยเป็นผู้หญิงที่ใส่ชุดลูกไม้สีดำทาปากสีแดงไม่สนใจอันนี้ลูกไม้แต่เป็นลูกไม้สีชมพูขาวๆหวานๆงงไปหมดแต่เซ็กซี่นะเอ้าอันนี้เป็นโอเดอร์ปาร์คฟูมก็จริงนะคะแต่ว่าลิลลี่รู้สึกว่ามันไม่ได้ติดทนอินเทนส์ขนาดนั้นนะมันจะเป็นกลิ่นที่เซ็กซี่ที่พอใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเดย์และไนท์เอาเลยแต่ว่าต้องลองเลือกฉีดปริมาณให้แบบค่อนข้างพอดีนะอย่างตอนกลางวันอาจจะฉีดแบบไลท์หน่อยอย่าให้มันเข้มมากแล้วก็ตอนกลางคืนถ้าเกิดฉีดเข้มขึ้นก็จะให้ความดูเซ็กซี่มากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูฟุ้งมากยิ่งขึ้นนะคะมีอีกอันนึงอันนี้สำหรับเคสที่น้องๆ น่ารักวัยผูกกิบดูลิลลี่อยู่ลิลลี่ก็อยากจะแนะนำเป็นตัวเลือกที่11เพราะราคาเบามากอันนี้ฝาหายไปแล้วนะของ Etude House อันนี้เป็น Petit Bijou Cotton Snow นะคะเป็นกลิ่นสีฟ้าๆ Cotton Snow แบบนี้นะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นกลิ่นที่แบบหอมเหมือนแป้งเด็กเป็นกลิ่นที่ลิลลี่ฉีดก่อนนอนเอางงป่ะทำไมถึงลิลลี่ฉีดน้ำหอมก่อนนอนบางทีเวลาเสื้อมันแบบอาจจะมีกลิ่นอับหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบอยากจะให้ความสดใสสดชื่น
ื่นกับตัวเองก่อนนอนอ่ะลิลลี่จะฉีดน้ำหอมที่มีกลิ่นแป้งเด็กลงไปในเสื้อผ้าแบบบางๆมันทำให้กลิ่นแป้งเด็กอ่ะดูรันละบายแอนด์กู๊ดไนท์อ่ะคิดถึงตัวเองสมัยแบบวัยเยาว์แล้วก็หลับฝันดีมันจะเป็นกลิ่นแป้งบางๆนะเนี้ยลิลลี่แนะนำมากๆเลยสำหรับน้องๆ นักเรียนนะหรือว่าสำหรับคนที่อยากจะแบบมีน้ำหอมหอมๆก่อนนอนนะคะก็คือฉีดตัวนี้ได้แล้วแฟนไม่งงว่าเธอฉีดน้ำหอมทำไมเป็นแฟนจะคิดว่าเป็นกลิ่นหอมจากแบบตัวเองจากสบู่จากแป้งที่แบบดูเด็กดูหน้าฟาดหน้าทนุถนอมไปอีกอุ๊ยตายจริงคุณพระคุณเจ้าช่วยกล้วยทอดมีแบบนี้ด้วยหรอเอออันนี้มันเป็นเปิดมิติใหม่บางทีแฟนเราอันนี้เหมือนแบบพี่อ้อยพี่ชอดปรึกษาความรักความสัมพันธ์บางทีแฟนเราอาจจะเบื่อความแซ่บความเซ็กซี่อะไรแบบพวกนั้นต่อมีอะไรแล้วเราก็ต้องกลับมาเป็นวัยเด็กอีกครั้งวัยเยาว์อีกครั้งแบบกลิ่นเบบี้นั่นแหละค่ะก็คือจะทำให้ความสัมพันธ์ของเราอ่ะมันไปต่อได้ดีเอาแบบนี้ก็ได้ด้วยหรอเออยังไงทุกคนชอบกลิ่นไหนหรือว่าเคยลองกลิ่นไหนแล้วชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์มาเมามอยกับลิลี่ได้ด้วยนะคะเออถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย